วัดใหญ่ชัยมงคลถือเป็นวัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับชมความงดงามอลังการของโบราณสถานภายในวัดแห่งนี้สวัสดีครับพบกับ Hidden อยุธยาครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดที่นักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงคนที่ชอบอยุธยารู้จักกันเป็นอย่างดีครับซึ่งผมก็จะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆของวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้รวมถึงเรื่องราวของวัดใหญ่ชัยมงคลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของชาวต่างชาติที่เขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดเจ้าพระยาไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเล่าเอาไว้ว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช1900ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดศพเจ้าแก้วและเจ้าไทยซึ่งที่วงคตด้วยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผาที่โปร่งศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่าวัดป่าแก้วผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ชื่อว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับซึ่งเป็นการรวมบทความของท่านอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์นะครับอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์เนี่ยนะครับก็ได้เขียนถึงเรื่องวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ครับซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจมากเพราะว่าจากการศึกษาของอาจารย์พิเศษเนี่ยนะครับอาจารย์ท่านได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีวัดที่ชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลครับสิ่งที่อาจารย์พิเศษได้ทำการศึกษาก็คือเมื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆทั้งพระราชพงศาวดารหรือเอกสารหลักฐานชั้นต้นอื่นๆไม่ปรากฏวัดที่ชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลเลยสักแห่งเดียวมีเพียงชื่อวัดเจ้าพระยาไทยหรือไม่ก็วัดป่าแก้วและชื่อเรียกของคนอยุธยาในพื้นถิ่นในขณะนั้นว่าวัดใหญ่พอยต์หลักของความเป็นชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ตรงเหตุการณ์หลังศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งปรากฏชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นครั้งแรกในหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งทรงนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เมืองปีนังในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในหนังสือได้ระบุว่าเมื่อเสร็จศึกยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงสร้างเจดีย์ยุทธหัตถีขึ้นตรงจุดที่ชนช้างซึ่งก็คือตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีและทรงสร้างพระเจดีย์ชัยมงคลขึ้นที่วัดเจ้าพระยาไทยแต่เมื่อไปสอบในพระราชพงศาวดารทุกฉบับกลับไม่มีจุดไหนเลยที่กล่าวถึงเหตุการณ์สร้างพระเจดีย์ชัยมงคลณวัดเจ้าพระยาไทยแห่งนี้หลังจากหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จึงเกิดความเข้าใจขึ้นมาจริงๆว่าเจดีย์ของวัดใหญ่แห่งนี้มีชื่อว่าเจดีย์ชัยมงคลจนกระทั่งราวปีพุทธศักราช2500เมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์จากที่เคยเป็นวัดร้างมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาจึงได้นำชื่อชัยมงคลมารวมเข้ากับวัดใหญ่ที่คนท้องถิ่นในตอนนั้นเรียกกันจนกลายเป็นชื่อใหม่คือวัดใหญ่ชัยมงคลที่เรียกกันมาจนถึงปัจจุบันเมื่อผมได้ไปตรวจสอบเรื่องราวของวัดเจ้าพระยาไทยที่อยู่ในเอกสารของชาวต่างชาตินะครับก็พบว่ามีค่อนข้างน้อยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการถูกระบุเอาไว้อยู่ในแผนที่ที่ชาวตะวันตกได้วาดขึ้น
นะครับซึ่งอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแหละครับส่วนคนที่บันทึกเรื่องราวของวัดเจ้าพระยาไทเอาไว้นะครับนั่นก็เป็นบันทึกของเยเรเมียสฟานฟลีทหรือวันวอลิสครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บันทึกอะไรไว้เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับถ้าเราไปดูแผนที่กรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆที่ชาวตะวันตกทำขึ้นจะพบว่าตำแหน่งของวัดแห่งนี้มีการระบุชื่อวัดไว้พ้องต้องกันว่าวัดเจ้าพระยาไททุกฉบับเช่นแผนที่เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาโดยนักเขียนแผนที่นิรนามชาวฮอลันดาเขียนในช่วงปีพุทธศักราช2233ถึง2248ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาจะเห็นว่าตำแหน่งวัดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สุดลงชื่อเป็นอักษรอังกฤษที่ถอดเสียงได้ว่าเจ้าพระยาไทยฉบับที่2เป็นแผนที่แม่น้ำเจ้าพระยาในจดหมายเหตุแกมเฟอร์ซึ่งมีภาพเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาประกอบอยู่ในนั้นแผนที่ฉบับนี้พิมพ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ปีพุทธศักราช2275ตรงกับปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสะเป็นการถอดแบบจากภาพสเก็ตแผนที่เกาะเมืองของคณะสำรวจของหมอแกมเฟอร์จะเห็นว่าตำแหน่งวัดตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้อักษรอังกฤษที่เขียนไว้ถอดเสียงออกได้ว่าเจ้าพระยาไทยเช่นเดียวกันฉบับที่3เป็นแผนที่กรุงศรีอยุธยาของฟรองซัววาเลนไทน์บาทหลวงนักเขียนแผนที่ชาวฮอลันดาตีพิมพ์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปีพุทธศักราช2267ถึง2269ตรงกับปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะเป็นภาพเส้นทางแม่น้ำเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาและตำแหน่งหัวเมืองต่างๆซึ่งให้รายละเอียดสถานที่วัดวาอารามต่างๆไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงตำแหน่งหมายเลข70ซึ่งอยู่ตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองเป็นภาพวัดขนาดใหญ่ลงชื่อไว้ว่าวัดเจ้าพระยาไทยนี่เป็นแผนที่ของชาวตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อย3ฉบับที่ระบุชื่อตำแหน่งและชื่อของวัดเจ้าพระยาไทยได้อย่างชัดเจนที่สุดนอกจากนี้ยังมีบันทึกชาวตะวันตกที่เล่าถึงเรื่องราวของวัดเจ้าพระยาไทยอยู่หนึ่งฉบับนั่นคือบันทึกของเยเรเมียสฟานฟลีทหรือวันวลิตหัวหน้าสถานีการค้าบริษัท VOC ของฮอลันดาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองวันวลิตเล่าไว้ในเอกสารพรรณนาเรื่องราชอาณาจักรสยามเขาเล่าไว้ในบันทึกว่าภายในอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยามีวัดสำคัญของประเทศอยู่4วัดคือวัดของพระเจ้าแผ่นดินวัดพระศรีสันเพชรวัดหน้าพระธาตุวัดเดือนซึ่งเป็นวัดที่สร้างอุทิศแด่พระจันทร์และโรงเรียนชั้นสูงสุดได้ตั้งอยู่ที่นั่นและวัดเจ้าพระยาไทยตรงพระเจดีย์วัดเจ้าพระยาไทยมีทับทิมราคาแพงไม่อาจประมาณค่าได้และผู้พิทักษ์รักษาซึ่งเป็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วคอยเฝ้าอยู่ที่นั่นเพื่อไม่ให้มีใครสามารถนำเอาของมีค่าที่ฝังอยู่ไปจากเทพเจ้าได้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเองก็มีการเอ่ยถึงชื่อวัดเจ้าพระยาไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เมื่อครัวเขมรอพยพหนีภัยสงครามกลางเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารณกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์โปรดเกล้าให้สมัครพรรคพวกทั้งปวงซึ่งมาสู่พระราชสมภารนั้นอยู่อารามวัดพระนอนแถบอารามวัดเจ้าพระยาไทยนี่คือเจดีย์ประธานอันสูงใหญ่ของวัดเจ้าพระยาไทยหรือวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันเจดีย์องค์นี้ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพระบุว่าเป็นพระเจดีย์ชัยมงคลที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในศึกยุทธหัตถี
แต่ท่านอาจารย์นอนะปากน้ำไม่เชื่อว่านี่คือเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเพราะผิดหลักยุทธศาสตร์ทางการทหารอีกทั้งในเอกสารเก่าก็ไม่ระบุถึงเรื่องนี้อาจารย์นอยังระบุถึงศิลปกรรมของเจดีย์นี้ว่าเป็นศิลปะยุคอโยธยาที่มีความเก่าแก่ไปถึงช่วงต้นของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อพิจารณาถึงศิลปะจะเห็นได้ว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิด้วยเจดีย์องค์ระฆังตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมที่นิยมในช่วงราชวงศ์สุพรรณภูมิโดยมีฐานไพรทีเป็นฐานสี่เหลี่ยมใหญ่ลักษณะคล้ายกับฐานเจดีย์วัดขุนเมืองใจกับวัดพระแก้วเมืองสันคบุรีจังหวัดชัยนาทและความสูงใหญ่อลังการของเจดีย์องค์นี้เองทำให้เอกสารคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมได้ยกให้เป็น1ใน5มหาเจดีย์สถานที่เป็นหลักชัยของกรุงศรีอยุธยาก็ได้มีโอกาสเข้าไปภายในองค์ระฆังของเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับก็จะได้เห็นความโอโถงกว้างขวางของภายในเจดีย์แห่งนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะมีช่องกรุที่เป็นช่องดิ่งลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับซึ่งก็จะได้เห็นผู้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมาเหมือนกับมาหยอดเอาเหรียญเนี่ยหยอดลงไปแล้วก็อธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเจดีย์แห่งนี้ทําให้ผมนึกถึงบันทึกของวันวลิตครับที่เขาบอกว่าเจดีย์แห่งเนี้ยได้เก็บทรัพย์สมบัติมีค่าเอาไว้อย่างมหาศาลซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันก็จะมีเจดีย์องค์สําคัญของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเดียวกันเหมือนกับพระปรางวัดราชบูรณะครับที่มีการขุดพบเจอสมบัติต่างๆนะครับซึ่งนั่นน่ะเป็นเหมือนกับเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในวัดนั้นทีนี้ในเรื่องของภายในเจดีย์เนี่ยนะครับจะสังเกตอยู่อย่างนึงว่าข้างในเนี่ยตรงภายในรอบขององค์ระฆังเนี่ยนะครับจะมีการทําเป็นช่องประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับเป็นช่องๆช่องๆช่องๆแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบเป็นช่องแบบกลีบบัวนะครับซึ่งเวลาที่คนเห็นศิลปะที่เป็นรูปทรงโค้งกลีบบัวเนี่ยนะครับก็มักจะนึกถึงว่าศิลปะอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคของเปอร์เซียที่แพร่หลายกันในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์จึงทําให้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมาให้ได้ยินกันแพร่หลายในช่วงหลังๆนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งเนี้ยไม่น่าจะเก่าแก่ไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้นแต่น่าจะเพิ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองการที่เห็นศิลปะโค้งทรงกลีบบัวเนี่ยนะครับแล้วฟันธงว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์เลยเนี่ยอาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้อย่าลืมนะครับว่าในช่วงสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเองเนี่ยนะครับพระองค์ก็มีข้าราชการที่เป็นชาวเปอร์เซียเนี่ยเข้ามาอยู่ในราชสำนักเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวถ้าเราพิจารณาดูวัดที่มีประวัติว่ามีการบูรณะในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเองหลายๆวัดนะครับอย่างเช่นวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุนะครับในวัดนั้นน่ะเราก็จะเห็นร่องรอยที่เป็นศิลปะโค้งแบบกลีบบัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าศิลปะแบบเปอร์เซียอย่างเนี้ยมันไม่ได้แพร่หลายแค่เฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างเดียวครับมันน่าจะเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแล้วและผมก็เชื่อว่าเจดีย์องค์เนี้ยนะครับจากที่ดูที่ฐานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นศิลปะที่นิยมในช่วงของราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับซึ่งมันก็เก่าแก่ถึงอยุธยาตอนต้นอยู่แล้วแต่วัดในอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้ถูกแช่แข็งเอาไว้ให้คงรูปลักษณะเดิมตลอด417ปีหรอกครับมันก็จะต้องมีการรีโนเวทใหม่มีการบูรณะใหม่เปลี่ยนรูปร่างรูปทรงให้มันแตกต่างจากช่วงยุคต้นซึ่งแน่นอนเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้นะครับผมเชื่อว่าในสมัยยุคต้นเนี่ยรูปร่างลักษณะมันอาจจะไม่เหมือนของที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ของที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าจะมีจุดเริ่มต้นจากการบูรณะในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองนี่แหละครับแล้วยิ่งมาบวกรวมกับบันทึกของวันวลิตด้วยนะครับที่วันวลิตเขียนถึงว่าเป็นวัดสําคัญในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ยิ่งน่าเชื่อว่าวัดแห่งนี้น่าจะบูรณะใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองด้วยนั่นเองครับ
มีเรื่องราวของวัดเจ้าพระยาไทยอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะพูดถึงนั่นก็คือสิ่งที่พระราชพงศาวดารนะครับมักจะระบุว่าวัดนี้นะครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวัดป่าแก้วทีนี้เราก็จะมาหาความหมายของคำว่าวัดป่าแก้วกันนะครับว่ามันคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องกับวัดเจ้าพระยาไทอย่างไรเดิมทีมีความเชื่อกันอยู่แล้วว่าวัดป่าแก้วคือวัดเจ้าพระยาไทหรือวัดใหญ่ชัยมงคลแต่ภายหลังทฤษฎีเรื่องวัดป่าแก้วก็เปลี่ยนไปเมื่อท่านอาจารย์นอณปากน้ำวิเคราะห์ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลไม่น่าจะเป็นวัดป่าแก้วไปได้เนื่องจากเมื่อนำธรรมเนียมความเป็นวัดป่าแก้วที่สร้างในเขตอรัญยิกของเมืองสุโขทัยและเมืองโบราณอื่นๆอีกหลายเมืองจะพบว่าเขตอรัญยิกต้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระนครทำให้ความเชื่อในเรื่องวัดป่าแก้วเปลี่ยนจากวัดเจ้าพระยาไทยไปเป็นวัดวรเชษฐ์นอกพระนครที่ตั้งอยู่ตรงทุ่งประเชษฐ์ทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาแต่ทว่ามีเอกสารเก่าอยู่ฉบับหนึ่งคือพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาได้ระบุว่าในพุทธศักราช2242สมัยสมเด็จพระเพทวราชาพระสงฆ์คณะป่าแก้วเมืองพัทลุงเข้าไปร้องขอต่อสมเด็จพระพลรัตน์ในการช่วยเหลือการปฏิสังขรณ์วัดเขียนบางแก้วที่พัทลุงโดยมีข้อความที่กล่าวถึงสมเด็จพระพลรัตน์ผู้เป็นพระสังฆราชสถิตในวรรัตนารามพระสังฆราชป่าแก้วณวัดเจ้าพระยาไทยอารามหลวงของกรุงทวารวดีหรือกรุงศรีอยุธยานี่จึงเป็นหลักฐานว่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาวัดเจ้าพระยาไทยแห่งนี้เป็นที่สถิตของพระสังฆราชคณะป่าแก้วนั่นจึงทำให้วัดเจ้าพระยาไทยคือวัดป่าแก้วในความรับรู้ของคนในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาแต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจึงอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงต้นกรุงมีการใช้ธรรมเนียมวัดป่าแก้วในเขตอรัญยิกตามแบบกรุงสุโขทัยซึ่งเป็นไปได้ว่าวัดป่าแก้วอันเป็นที่สถิตของพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีน่าจะเป็นวัดในแถบทิศตะวันตกนอกพระนครอย่างวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองดังที่ท่านอาจารย์นอณปากน้ำได้เคยวิเคราะห์ไว้พอหลังเสียกรุงพุทธศักราช2112ไปจนถึงช่วงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชธรรมเนียมหลายอย่างเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่ทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามขึ้นให้เป็นวัดของฝ่ายอรัญวาสีแห่งใหม่ความหมายของวัดป่าแก้วจึงเปลี่ยนไปเป็นคณะป่าแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในคณะขององค์กรสงฆ์ที่อยู่ฝ่ายอรัญวาสีโดยมีพระพลรัตน์เป็นพระสังฆราชเจ้าคณะป่าแก้วพระสงฆ์คณะป่าแก้วก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งน่าจะช่วงหลังสมัยสมเด็จพระนารายณ์ดังที่ปรากฏว่าพระพลรัตน์เจ้าคณะป่าแก้วมาสถิตณวัดเจ้าพระยาไทยกล่าวคือวัดใดที่เป็นที่สถิตของพระสังฆราชคณะป่าแก้ววัดนั้นก็จะถูกเรียกว่าวัดป่าแก้วไปโดยปริยายทำให้วัดเจ้าพระยาไทยถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดป่าแก้วจากคนอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเพทวราชาเป็นต้นมาสำหรับเรื่องราวของวัดใหญ่ชัยมงคลที่ผมนำมาเล่าในวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกับ Hidden อยุธยาได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ